ปิดร้านนะคะใกล้จะปิดร้านเลข2วันนะคะวันนี้เรามีปาร์ตี้กันนะคะอาหารเยอะมากมาทานด้วยกันนะคะค่ะอาหารก็เยอะมากเลยค่ะสวัสดีจ้าแม่บ้านไซปรัสนะคะค่ะวันนี้แม่บ้านไซปรัสมาปาร์ตี้ร้านเพื่อนค่ะเมืองที่แม่บ้านไซปรัสอยู่นะคะเขาทำงาน6เดือนแล้วก็ปิด6เดือนค่ะช่วงที่เขาปิด6เดือนเพราะเป็นฤดูหนาวนะคะรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไซปรัสจะมาจากการท่องเที่ยวนะคะเพิ่งมาถึงนะคะเขาก็เสิร์ฟป่อเปี๊ยะนะคะก็คือเจ้าของร้านเขาเป็นคนทำเองนะคะคนนี้ค่ะเจ้าของร้านนะคะคนไซปรัสชอบทานอาหารปิ้งปิ้งย่างย่างนะคะก็คือวันนี้นะคะเขาก็เลี้ยงค่ะก็คือจะมีปิ้งไก่ปิ้งหมูนะคะแม่บ้านไซปรัสพาลูกสาวมาด้วยนะคะตอนนี้ค่ะกินป่อเปี๊ยะไปพลางๆก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะมีตำส้มตำโชว์นะคะเจ้าของร้านเขาจะเป็นคนตำเองค่ะและก็จะมีน้องจากสวีเดนนะคะเข้ามาเที่ยวที่ไซปรัสนะคะเดี๋ยวจะมาร่วมที่นี่ด้วยค่ะร้านที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเขาเรียกสฟิงบาร์นะคะสฟิงบาร์ก็คือเป็นบาร์คือให้ลูกค้ามานั่งดื่มนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านนี้จะเป็นคนอังกฤษค่ะตอนนี้เจ้าของร้านกำลังจะตำส้มตำให้ลูกค้ากินกันค่ะคนไทยอยู่ที่ไหนก็กินส้มตำกันนะคะค่ะส้มตำเป็นอาหารประจำชาติเนาะปาร์ตี้ครั้งนี้เจ้าของร้านเขาเลี้ยงขอบคุณลูกค้านะคะแล้วขอบคุณพนักงานค่ะเขาก็เลย เรียกเพื่อนๆไปทานด้วยค่ะเขาจัดปาร์ตี้เลี้ยงทั้งหมด3วันเลยนะคะตำส้มตำเสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะส้มตำดูน่าทานมากเลยค่ะมีตีนไก่มีลูกชิ้นด้วยค่ะน้องอีกคนก็คือคนไทยนะคะที่อยู่สวีเดนที่มาเที่ยวไซปรัสนะคะคนไทยพอเจอกันนะคะชอบพูดชอบคุยกันนะคะแล้วเราก็นั่งทานอาหารกันนานมากเลยค่ะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะคะค่ะแม่บ้านไซปรัสขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอฝากช่องแม่บ้านไซปรัสด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอัฟคาริสโต